ก็เวลา user เข้ามาใช้งานในเว็บ Priceza ครับเขาก็ต้องการหาข้อมูลสินค้าใช่ไหมครับแล้วถ้าข้อมูลสินค้ามันไม่อัปเดตอ่ะเขาก็จะรู้สึกแบบว่าเฮ้ยอะไรอ่ะเซ็งผมกับทีมงานก็เลยให้ความสำคัญกับ user experience เป็นพิเศษครับทุกครั้งที่ผมเลือกซื้อสินค้าผมมักจะมีคำถามอยู่เสมอว่าสิ่งที่ผมซื้อมันถูกแล้วหรือยังผมจะหยิบแอป Priceza ที่ผมพัฒนาขึ้นเองขึ้นมาเช็คราคาอยู่เสมอว่าราคาที่ผมซื้อนั้นโอเคแล้วหรือยังและแอป Priceza ก็ไม่เคยทำให้ผมผิดหวังตอบโจทย์ผมได้จริงๆก็ Priceza ก็เป็นเหมือนเพื่อนเราค่ะเพราะว่า Priceza เนี่ยไม่ได้เป็นแค่เว็บเปรียบเทียบราคาสินค้าแต่มันยังมีรีวิวจากผู้ใช้ให้เราอ่านจริงๆด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยตอบโจทย์ของเราในเรื่องของWhere to buy แล้วก็ What to buy เพราะฉะนั้นทุกคนก็อย่าลืมติดตามPriceza ในโซเชียลมีเดียกันด้วยนะคะด้วยยุคสมัยที่การซื้อขายบนโลกออนไลน์นั้นเปลี่ยนไปเชื่อไหมครับว่านักช้อปออนไลน์ไม่ได้เลือกซื้อสินค้าที่ราคาถูกที่สุดเสมอไปแต่คนเหล่านั้นเลือกซื้อสินค้าจากผู้จัดจำหน่ายที่มีความน่าเชื่อถือเป็นปัจจัยสำคัญครับPriceza มีเทคโนโลยีที่สามารถรวบรวมข้อมูลสินค้าได้โดยที่ร้านค้าไม่ต้องทำอะไรเลยทำให้เรามีข้อมูลสินค้าเป็นจำนวนมากเกือบ100ล้านชิ้นเรามีทุกอย่างที่นักช้อปต้องการทุกคนสามารถค้นหาเปรียบเทียบเลือกซื้อสินค้าได้ด้วยเทคโนโลยีของ Priceza Priceza เกิดจากความต้องการที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเราจะไม่หยุดพัฒนาจนกว่าผู้ซื้อจะค้นหาสินค้าได้ถูกใจที่สุดและส่งไปจับคู่กับผู้ขายให้เขาขายได้ปริมาณมากๆระบบที่เรากำลังพัฒนาขึ้นนี้เราเชื่อว่าจะสร้างให้เกิดความโปร่งใสและยุติธรรมและเป็นรากฐานที่ดีกับเศรษฐกิจยุคดิจิตอลต่อไปครับPriceza เข้าสู่ปีที่8นะครับปีนี้2017เราเปิดมาตั้งแต่ปี2010นะครับเราอยู่ในวงการอีคอมเมิร์ซมาตั้งแต่ต้นๆนะครับเราพบเจอร้านค้าออนไลน์เยอะแยะมากมายในระบบนะครับปัจจุบันมีคนเข้ามาค้นหาสินค้าเปรียบเทียบราคาบนPriceza เนี่ยมากกว่า9ล้านรายต่อเดือนหรือทั้งปีเนี่ยมากกว่า100ล้านวิสิตต่อปีนะครับจากข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยทำให้เรารู้เลยว่าคนเข้ามาค้นหาสินค้าประเภทไหนคนนิยมร้านค้าประเภทไหนเราพบว่าร้านค้าที่ดีมีคุณภาพน่าเชื่อถือได้เป็นร้านค้าที่คนไทยนิยมเลือกซื้อนะครับเราต้องการจัดเวทีPriceza Awardขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้กับร้านค้าที่ดีมีคุณภาพน่าเชื่อถือเหล่านั้นนะครับและนอกจากนั้นเรายังเชื่อว่างานPriceza Awardเนี่ยจะช่วยผลักดันให้วงการอีคอมเมิร์ซไทยเติบโตไปได้ดีมากขึ้นด้วย